สวัสดีครับพบกับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับตรงนี้เขียนว่าเป็นแซเมียนไตนะครับเป็นประมาณสถานีรถสายใต้ของเมืองโฮจิมินห์ซิตี้นะครับตรงนี้ถ้าเขียนไว้ก็เป็นมีเจ้าดบเกาหลันนะฮะกาเมานะฮะก็ประมาณเป็นชื่อสถานที่ครับเหมือนกับประจวบปางบุรีชุมพรหลังสวนอะไรต่างๆอย่างนั้นนะครับก็ตรงนี้จะเป็นจริงๆคำนี้เนี่ยเขาแปลว่าสถานีรถทางตะวันตกครับเพราะมองว่าเมืองโฮจิมินห์ซิตี้อยู่ตรงกลางแล้วด้านซ้ายนะครับเป็นทางตะวันตกแล้วก็เป็นเที่ยวรถที่ไปจากที่นี่นะครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศนะครับก็ใครไปที่จังหวัดทางใต้ของน้ำโขงแล้วก็จังหวัดที่อยู่ติดกับประเทศเขมรนะครับก็มาทางนี้นะฮะก็มาสายนี้นะฮะถ้าจะไปทางเหนือนะครับไปฮานอยไปอะไรต้องไปขึ้นรถที่สถานีรถเหมียนดงนะครับก็เป็นสถานีรถตะวันออกว่าก็เป็นสถานีรถสายเหนือนะครับนี้ก็พอซื้อตั๋วซื้ออะไรแล้วก็กำหนดเวลาเดินทางก็เดินออกมานะครับผ่านเจ้าหน้าที่มาแล้วก็ด้านหลังจะเป็นลานจอดรถกว้างนะครับตรงนี้ก็จะหาหน่อยนะฮะแต่ว่าเวียดนามเขาใช้ภาษาอังกฤษตัวชื่อเมืองชื่ออะไรแล้วก็หาได้ไม่ยากนะครับจะมีแนะนำไว้รถสีส้มนะครับรถของเครื่องจางนะฮะก็เจ้านี้เขาสะดวกดีแล้วก็มีห้องโดยสารรอก็อาจจะใช้ของรถสีส้มนะครับเครื่องจางนี่ครับด้านนู้นนะครับก็ได้นะครับจะสะดวกกว่าสำหรับเราเป็นคนต่างชาตินะครับภาษาเวียดนามก็ไม่คล่องอะไรเงี้ยนะฮะเราใช้รถอย่างนี้ฮะเครื่องจางนะครับบริการก็ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็สม่ำเสมอค่อนข้างดีจะพาราคาสูงกว่าเจ้าอื่นนิดหน่อยประมาณ 15-20% นะครับถ้าเทียบต่อเส้นทางแต่ผมว่าคุณภาพรถอะไรก็โอเคนะครับก็อันนี้ไว้สำหรับใครไม่ใช่แค่ท่องเที่ยวนะครับเผื่อไปเดินทางค้าขายไปธุระต่างๆในเวียดนามต่อไปจะต้องเผื่อไปลงเมืองเล็กๆเมืองแปลกๆอะไรครับก็จะเป็นห้องรอมีห้องรอห้องฝากของครับส่วนตรงนี้ก็บริเวณเดียวกันนะครับมองมาก็จะเป็นรถเจ้าต่างๆรถไหลมาจอดก็ให้เห็นภาพการเดินทางของประเทศเวียดนามครับว่ามีรูปแบบอะไรบ้างนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างสถานีรถเหมียนดงก็เคยมีคลิปลงไปแล้วนะครับก็คล้ายๆอย่างนี้แต่ทางนู้นจะรถนอนเยอะกว่าเพราะเป็นรถวิ่งสายยาวครับผมพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับอย่าลืมสมัครสมาชิกนะครับ